ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นละ8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาเดี๋ยวกับคุณผู้ชมบ้างกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันดีเจพุทธไม่ซีเรียสคนโฟกัสเป้าเทียบโดมกรลำคุณปุณณภาแซนซีแอนด์สปาบิวตี้แมสเซจเข้ารับรางวัล CEO Thailand Award 2018และ AEC Top CEO Award 2018มาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะสำหรับงานอีเวนต์ดีๆคุณผู้ชมค่ะไม่ควรพลาดแน่นอนค่ะหลังจากที่มีภาพของดีเจพุทธวิ่งออกกำลังกายแต่ดันไปโฟกัสที่เป้าทำให้เจ้าตัวสุดเขินและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าแบบนี้ค่ะดวงโอ้เพลงนี้ดังมากยอดวิวใน YouTube รูปเหล่าผมก็เพิ่งรู้วันนี้นี่แหละว่าพี่มาแซวอะไรกับตะตุ่มตวงจากรูปวิ่งอะครับรูปวิ่งปะก็ไม่ได้ตะตุ่มตวงขนาดนั้นนะพี่จริงๆมันมีคนเข้ามาคอมเมนต์หรือมีคนเข้ามาแบบหาแม้ว่าเนี่ยวันนี้ผมยืนสัมภาษณ์เนี่ยผมต้องยืนงอตัวกลายเป็นแบบไม่มั่นใจไปแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือไอ้รูปที่ลงอะเมื่อกี้เข้าไปดูมา มันเป็นอัลบั้มแล้วเขาบอกว่าให้ดูที่รูปที่2 มันคงแบบเป็นจังหวะลู่ลมมั้งอะไรเงี้ยครับจังหวะวิ่งวิ่งบอลอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแต่ไม่ได้ตั้งใจมันรู้สึกยังไงบ้างพอคนแบบไปโฟกัสตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนอกจากการวิ่งแล้วอยากให้โฟกัสที่การวิ่ง อยากให้โฟกัสที่การออกกำลังกายการก้าวขาครับผมที่เราคิดมาว่าตอนเราจะลงมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาไม่รู้ผมไม่รู้เลยเอาจริงๆจนคือในคอมเมนต์ก็ไม่มีนะคือมารู้จากพี่ๆนักข่าวนี่แหละว่า เพราะว่ามันอันที่ผมลงเป็นอัลบั้มเป็น10รูปอะครับก็คือลงเป็นคอลเลกชันแบบยืดเหยียดก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยครับทำผมแล้วก็ไม่ได้ทันสังเกตจริงๆอย่างชุดอย่างอะไรตอนเราใส่เรารู้สึกว่าเราเห็นไหมนั่นแต่งตัวมิดชิดมากเลยนะพี่ใส่2ชั้นคือ3ชั้นคือมีกางเกงในแล้วก็มันจะมีกางเกงขายาวครับที่เป็นกางเกงแบบรัดๆเพราะว่าเวลาวิ่งมาราธอนแล้วถ้าไม่ได้ใส่ข้างในแล้วบางทีแบบวิ่งไปเรื่อยแล้วขามันเสียดสีแล้วมันแสบก็เลยใส่อันนี้เซฟกันเอาไว้แล้วก็มีกางเกงทับอีกตัวนึงครับผมก็เซฟมาดีแล้วผมเซฟมาดีแล้วนะครับผมมัน HD หรือเปล่าคุณโหมันแบบใครไปปรับคอนทราสต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็โฟกัสที่การวิ่งแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็คือชุดวิ่งมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วครับผมแล้วมันอาจจะเป็นจังหวะคงแบบวิ่งแล้วโต้ลมอะไรอย่างงี้มั้งครับผมต่อไปนอกจากโฟกัสหน้าเพลงก็โฟกัสอย่างอื่นด้วยมั้ยคะเวลาลงรูปก็ต้องดูดีๆนิดนึงเนาะเช็คก่อนคืออันนี้ลงเป็นอัลบั้มเราก็ไม่ได้แบบปรับแต่งรูปอะไรเยอะคือเราก็ลงแล้วก็ลงไว้เหมือนเป็นคอลเลกชันวิ่งของเราอะไรอย่างเงี้ยครับมาถึงอีกหนึ่งผู้บริหารคุณปุณณภาธรรมรักษา CEO บริษัท Sansee and Spa Beauty Massage ที่เดินทางมาเข้ารับรางวัล CEO Thailand Award 2018กับ AEC Top Award 2018ไปฟังความรู้สึกของเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวไหนครับชื่อจิรภาค่ะนามสกุลธนาแก้วนะคะแล้วอีกสองท่านล่ะครับชื่อคุณอาทิตยาศิริราชค่ะชื่อสุจารินีค่ะนามประจันค่ะครับแล้วคุณตอบข้ออื่นอะไรกันครับทำแป้งครับวีสกรีนค่ะแล้วจะมีโครงการทำอะไรเพิ่มเติมตอนนี้นะคะบริษัทเรานะคะขายแป้งวีสกรีนนะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะก็จะทำแต่ตอนนี้ผลิตลิปสติกอยู่ค่ะแล้วก็ครีมกันแดดค่ะก็ยังไงก็ฝากแบรนด์วีสกินด้วยนะคะค่ะแล้วแบรนด์วีสกินของเรานะคะยังรับสมัครตัวแทนทั่วประเทศนะคะสนใจสมัครได้ใต้ข้างล่างนี้เลยค่ะแล้วรู้สึกไงฮะวันนี้ได้รับรางวัลอะไรกันบ้างครับนี่ฮะดีใจมากเลยค่ะได้รับรางวัลนี้ AEC ใช่ไหมครับใช่ค่ะ AEC Award 2018อันนี้รางวัล CEO นะ CEO ค่ะ CEO 2018กัน Thailand Award 2018ค่ะอันนี้นะครับรางวัลเดียวกันค่ะครับก็การที่ได้รับดีก็ต้องได้สร้างสมความดีมาใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากแนะนำอะไรเพื่อนๆหรือท่านใดที่เข้ามาชมนี้ว่าการทำความดีเนี่ยมันไม่สูญหายแล้วมันจะได้รับรางวัลอย่างเดียวกับที่เดียวกันนะคะเราอยากให้ทุกคนได้รับรางวัลนี้ด้วยนะคะเพราะความดีใครสร้างคนนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็สร้างให้ดีที่สุดเราจะได้รับรางวัลตรงนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ